ผู้ชมไปล่องเรือตามแม่น้ำเจ้าพระยากันค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับลมเย็นๆนะคะแล้วก็ไปร่วมทำกิจกรรมบนเรือด้วยจะสนุกขนาดไหนตามน้องมาชมกันเลยค่ะสำราญ The Grand เจ้าพระยาครูซที่ผู้คนนับร้อยกำลังเดินเข้าไปข้างในคือพาหนะที่จะพาเราล่องลำน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยที่กลายเป็นแหล่งรวมวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำสถานที่สำคัญต่างๆตามบันทึกของประวัติศาสตร์โดยเฉพาะวัดวาอารามที่ตั้งอยู่ตลอดสายน้ำแต่ละวัดก็มีความสำคัญระดับประเทศทั้งนั้นค่ะการล่องเรือในวันนี้เราจะไปสะสมบุญกันตามวัดต่างๆค่ะจะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะคือวัดเทวราชกุญชรค่ะลงจากเรือมานะคะคุณผู้ชมนกประเดิมด้วยกิจกรรมแรกนั่นคือการถวายผ้าไตรแก่พระพุทธเทวราชปฏิมากรซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถนั่นเองค่ะแล้วเขาบอกว่าที่นี่เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มีกิจกรรมนี้ค่ะพระคุณเจ้าเล่าว่าเคยมีคนนำผ้าไตรมาถวายพระพุทธเทวราชปฏิมากรและทำให้ประสบกับสิ่งดีๆในชีวิตพวกเขาเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากการถวายผ้าไตรจึงบอกเล่าสู่เจ้าอาวาสแล้วจึงกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างแพร่หลายในพระไตรปิฎกระบุว่าผู้ที่ทำบุญด้วยการถวายผ้าไตรชาติหน้าจะได้เกิดมาในสถานที่ที่เหมาะสมไม่ลำบากค่ะนอกจากนี้ในพระมณฑปก็ประดิษฐานพระสารีริกธาตุจำนวนมากซึ่งคนที่เข้ามาสักการะจะนิยมร่วมพิธีครอบเศียรเกล้าเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเพื่อที่จะขจัดปัดเป่าอุปสรรคอันตรายทั้งปวงเพื่อคุ้มครองเราให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงและก็ได้มีการครอบเศียรเกล้าเพื่อความเป็นสิริมงคลให้เกิดขึ้นกับตัวบุคคลที่มาครอบล่องเรือต่อมาที่วัดวิมุตตยารามเป็นวัดเก่าแก่สมัยสงครามโลกได้รับการปฏิสังขรณ์ต่อเนื่องนะคะนกและลูกทัวร์ได้ถวายสังฆทานให้กับพระสงฆ์ในวัดนี้อิ่มบุญกันไปทั่วหน้าค่ะนอกจากนี้นกเดินขึ้นไปเยี่ยมชมโบสถ์หลังใหม่ที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่มีส่วนประกอบของทองคำแท้สวยงามจริงๆเลยค่ะน่าเสียดายจังเลยค่ะเวลาของชาวชุมชนหมดลงแล้วนะคะแต่ว่าทัวร์ล่องเรือเจ้าพระยาเพื่อสะสมบุญของเรายังไม่จบค่ะต้องมาติดตามในวันพรุ่งนี้นะคะว่าน้องจะพาไปไหนกันอีกค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ